วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเรามีดาราศิลปินนะครับที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการ The Sam Ethereal ของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับคุณผู้ชมฮะต้องอยู่กับพี่แมนอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็มาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะฮะเดี๋ยวเรามีประเด็นมาถามนะพี่แมนสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามก่อนตอนนี้เนี่ยดารานะฮะหรือศิลปินเนี่ยชอบออกมาคอเอานะฮะในฐานะที่เราก็เป็นผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงอยากฝากอะไรตรงนี้ฮะในเรื่องการคอเอาการคอเอามันก็มีทั้งมุมบวกและมุมลบนะครับเพราะว่าอยากจะฝากน้องๆศิลปินดาราทุกๆคนในการพูดออกสื่อเพราะเราเป็นคนสาธารณะเนาะคือพี่เข้าใจแหละในแต่ละคนก็มีแอตติจูดความคิดที่แตกต่างกันมีความชอบมีความคิดมีความอะไรแต่การแสดงออกทุกคนพี่เชื่อว่ามันเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนนะครับการคอลเอาท์ของแต่ละคนเนี่ยก็ให้พึงระมัดระวังในแง่ของการไปพาดพิงคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นแต่การแสดงออกในสิทธิของแต่ละคนพี่เห็นด้วยพี่ยินดีเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานของแต่ละคนดาราเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะช่วยกระจายข่าวในการที่ออกความคิดเห็นเพราะบางท่านมันไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองอย่างเดียวนะครับก็พูดในเรื่องของการเรียกร้องของการวัคซีนเรียกร้องในการที่ในแง่ของช่วยเหลือประชาชนเราอย่ามองไปมุมเดียวว่าการ call out มันจะต้องเป็นเรื่องของการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นชิงพื้นที่สื่อกิ๋วแสงหรือว่าอะไรแบบนี้ผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเป็นเรื่องของการที่ว่าในชั่วโมงนี้เราช่วยอะไรที่กระจายข่าวบอกกันก็ช่วยกันนะครับไม่ว่าเพราะน้องๆก็รู้จักกันหมดนะครับตั้งแต่น้องตั๊กคุณนุ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็แต่ละคนเราก็เป็นพี่ๆน้องๆเห็นกันอยู่ในวงการทั้งนั้นเลยก็อยากจะให้กำลังใจพี่ๆน้องๆดารานักแสดงทุกคนนะครับทำอะไรได้แต่เราต้องอยู่ในขอบเขตของเราเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆทุกคนครับเข้ามาอีกประเด็นหนึ่งในโลกออนไลน์นะในเรื่องของการเสพข่าวเฟกนิวตรงนี้นะฮะอยากให้พี่แมนเนี่ยฝากถึงเยาวชนในการเสพข่าวตรงนี้ครับตอนนี้นะครับสื่อมันค่อนข้างหลากหลายค่อนข้างมีหลายช่องทางจริงๆแล้วเวลาเอาจากจบพี่นะคือพี่เองเนี่ยพี่ไม่ได้ดูอันเดียวดูแล้ววิเคราะห์ดูแล้วดูเดี๋ยวนี้ง่ายเลยเราดูแล้วดูคอมเมนต์เอ๊ะทำไมคอมเมนต์มันอันเป็นอันนี้อันนี้คอมเมนต์มันเป็นอันนี้เดี๋ยวนี้โกหกไม่ได้เราดูจากคอมเมนต์เราดูจากการเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดูจากนู่นนี่นี่นั่นแล้วเอามาเปรียบกันอย่าฟังความข้างเดียวที่สำคัญคือจะทำอะไรเราต้องฟังให้รอบด้านและเอาเหตุเอาผลมาหักลบมาคำนวณแล้วใช้ความคิดของตัวเองในการตัดสินอันนั้นได้ขอบคุณพี่แมนมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ